พาไปดูแนวคิดดีๆของร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่เขาต้องการช่วยคนลำบากในสังคมนะคะรวมไปถึงเพิ่มยอดขายไปในตัวค่ะล่าสุดก็มีการงัดกลยุทธ์ขึ้นมาค่ะไปจ้างงานสาวประเภท2นะคะให้มายืนขายแกงถุงกลางสี่แยกไฟแดงจะเป็นยังไงไปดูภาพใกล้ๆกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนับว่าเป็นมิติใหม่ในการขายกับข้าวค่ะด้วยการจัดเต็มมาในชุดล้านนาเมืองเหนือพร้อมชูป้ายด้วยนะแล้วก็ในมือทั้งสองนี่นะคะก็ถือถุงกับข้าวเดินเร่ขายกับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณสี่แยกไฟแดงหน้าสารกลางเชียงใหม่นี่แหละค่ะเราทราบชื่อสองแม่ค้าก็คือนายวรัญญาพิมพิสารหรือต้นหอมนะคะแล้วก็นายอมรชัยใจพรามหรือว่าโอเคก็ได้ค่ะทั้งสองคนนี้นะคะเป็นพนักงานของร้านกล่องข้าวเมืองในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโอ้เห็นแบบนี้แล้วคนผ่านไปผ่านมาคุณผู้ชมคะก็สร้างความสงสัยเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงที่แม่ค้าทั้งสองคนนี้แต่งตัวเต็มมาเดินขายแกงถุงอยู่ที่สี่แยกแบบนี้ได้ทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราก็ไม่รอช้าค่ะก็รีบลงพื้นที่ไปหาคำตอบที่ร้านกล่องข้าวเมืองไปเจอกับนางสาวมณีรัตน์ปะปานาอายุ29ปีท่านนี้เป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะว่าร้านของตัวเองเนี่ยเพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด19จึงเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ปรากฏว่ามีคนสมัครมาเกิน2คนนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณต้นหอมแล้วก็คุณโอเคที่ตกงานเพราะพิษโควิดมานานน่ะนะคะตัวเองก็เลยเห็นความตั้งใจของทั้งคู่ที่พยายามของานทำอะค่ะแต่ถ้าหากรับทั้งสองคนเข้าทำงานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาระหนักของร้านเหมือนกันแต่ด้วยความที่อยากช่วยเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะก็เลยเกิดแนวคิดให้ทั้งสองคนนี้นะคะสวมชุดพื้นเมืองไปขายแกงแคหอยนะคะตามสี่แยกไฟแดงดีกว่าซึ่งทั้งสองคนก็ยินดีทำค่ะโดยในแต่ละวันนะคะเขาก็จะตั้งเป้าเลยนะคะว่าต้องขายให้ได้วันละ150ถุงได้ค่าจ้างวันละ250บาทก็ยังดีแล้วก็ได้ส่วนแบ่งจากการขายแกงถุงอีก5บาทเพิ่มมาด้วยเริ่มทำงานในเวลา4โมงเย็นของทุกวันค่ะทีนี้เราไปสอบถามน้องต้นหอมกันสักหน่อยนะคะนี่เลยท่านนี้เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ผ่านมานี่นะสู้ชีวิตทำงานมาแล้วทุกรูปแบบไม่เลือกงานเมื่อมาสมัครงานที่ร้านแต่ว่าพนักงานเต็มแต่ว่าทางร้านก็ยื่นข้อเสนอให้แบบนี้จึงตอบตกลงไปก็ไม่รู้สึกอายนะคะที่ต้องมาขายของตามสี่แยกไฟแดงแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ไปปล้นจี้ใครแล้วก็เป็นงานที่แปลกใหม่เพราะว่าได้แต่งชุดล้านนาสวยๆอีกด้วยล่ะค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งที่ยืนข้างๆกันค่ะน้องโอเคน้องโอเคนี่ก็บอกว่าไม่รู้สึกอายนะคะที่ต้องมาขายแกงตามสี่แยกแบบนี้เพราะว่านี่คืองานสุดจริตจะอายไปทำไมแล้วก็จะได้มีเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะชื่นชมนะคะคนสู้ชีวิตค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ